เอื้อยอยู่นี่นี่เอื้อยเฮ็ดแต่พักขาอย่างเดียวอยู่บ่ครับบ่ค่ะไอ้มันมีกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งน้ำค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งมีปลูกกระเจียวผสมผสานเลี้ยงกบพร้อมแม่นค่ะโอ้หลายอย่างเลยเนาะครับเนาะนี่นี่กำลังทดลองเลี้ยงกบค่ะเพราะว่าเลี้ยงกบก็มีเพราะว่าอนาคตสิอันสิให้มีทั้งกบทั้งผักจังสิแม่ค่ะโอ้มีทุกอย่างแบบพึ่งพาเจ้าของนะครับเนาะเลี้ยงงัวเลี้ยงหยังคือกันแม่นบ่ครับค่ะเลี้ยงงัวนะเลี้ยงงัวเลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่ก็มีค่ะต้นนี้เป็นแปลงกำลังปลูกใหม่บ่ครับแม่นค่ะนี่ปลูกใหม่ค่ะได้ประมาณเดือนนึงนี่ล่ะครับกำลังสวยเลยครับพี่น้องไอ้ตัวใดที่มันบ่เกิดก็เอามาสามใหม่นะคะเลยปรุงบ่ทันกันแน่อ๋อนี่ก็มีม่วนบ่เกิดคือกันบ่ครับค่ะแม่นคือกิ่งนี่เหลือจากลูกค้ามั้ยค่ะกิ่งที่มันบ่ค่อยสวยงามนะคะก็เลยเอามาปลูกอีกเฮาก็เอามาขยายต่ออีกแม่นค่ะหน่อยต่อไปมันสิเป็น3ไร่แล้วครับบัดนี้เป็น3ไร่ทั้งสิค่ะนี่ค่ะกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนะคะกระเจียวหวานก็มีโอ้อันนี้คือไอ้แปลงเอาไว้ให้ลูกค้าเบิ่งนะคะว่าเฮามีไอ้สินค้าจังซี่นะคะครับแต่ว่าที่ปลูกจริงๆเฮาสิขูดหัวขายโลละ150โลละ150หัวมันแม่นบ่ครับเอาไปทําพันธุ์เนาะครับเนาะหัวพันธุ์มันค่ะวันนี้ดอกมันออกจักช่วงครับออกตลอดหน้าฝนเลยค่ะฮอดออกตลอดเลยกันยาตุลานะคะออกตลอดทั้งปีเลยแม่นบ่ครับโอ้ตลอดช่วงหน้าฝนแม่นค่ะตลอดหน้าฝนค่ะโอ้ดอกจังซี่บ่ครับบ่ค่อยสิได้มาเก็บดอกมันปานใดค่ะไอ้ละอีกอย่างนึงปลูกหลายปานใดครับเอื้อยกระเจียวนี่ปลูกบ่แม่นพื้นที่นี่คนละพื้นที่สิประมาณ2ไร่ได้ค่ะ2ไร่คือเฮาสิเน้นขุดหัวขายนําประมาณนี้นะคะอ๋ออยู่อีกแปลงนึงบ่ครับแม่นค่ะวิธีอีกแปลงนึงฝากไปอีกส่วนนี่คือสิเอาผักขาไว้อย่างเดียวนะคะเอาอมเนาะแม่นค่ะแต่ว่าตัวนี้เฮามาปลูกโชว์ซุ่มนี่สิเอามาปลูกให้ลูกค้าเบิ่งเพราะว่าเขาออกดอกมากสวยนะครับแม่นค่ะปลูกแซมกับชะอมได้เลยเฮาก็สิเก็บดอกประมาณนี้ค่ะอ๋อนี่ครับดอกมันตลอดช่วงหน้าฝนแม่นบ่ครับออกทั้งออกตลอดหน้าฝนค่ะอันนี้คือฝนเพิ่งมาเพิ่นก็เลยดอกบ่ค่อยงามปานใดเฮาต้องเอาขี้งัวหรือขี้ไก่มาลงอีกนะค่ะอ๋อครับดอกเพิ่นก็ซ้ำนี่บ่ถือว่างามค่ะบ่ถือว่างามนะครับเนาะบ่ค่ะเพราะว่าเฮาบ่ทันได้เอาอันพึ่งเอามาขยายปลูกเนาะครับเนาะตัวนี้อันนี้คือแปลงเป็นปลูกเก่าแล้วค่ะแต่ว่ามันเหลือจากที่เฮาขุดหัวขายนะคะโอ้นี่คือที่มันหลงเหลือมันหลงเหลือเด้ค่ะนี่โอ้ขุดหัวขายไปทุกปีนะคะโลละ150โลละ150แม่นค่ะเป็นกระเจียวพันธุ์มั้ยครับกระเจียวพันธุ์หวานค่ะถ้าเฮาเก็บประมาณนี้นี่กินได้ทั้งดอกทั้งขาเฮาก็ไปลวกกินกับน้ำพริกคือกันแซ่บค่ะนี่หวานหอมสุดยอดเลยครับเพิ่นมีหลากหลายแห่งครับพี่น้องหอมหวานตัวนี้ค่ะสิเก็บให้อันเบาสลามมากินน้ำโอ้ขอบคุณครับ เบิ่งติละนี่โอ้ขยายไปอีกว่าติครับ2ไร่ว่าติครับมีค่ะมีค่ะแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่นเหลือปลูกซื่อๆค่ะเหลือไอ้คุดขายค่ะนี่ครับเหลือคุดขายวิธีการเพิ่นปลูกนะครับนี่กระเจียวปลูกสักกับชะอมก็ได้แม่นบ่ครับนี่ปลูกระหว่างชะอมก็ได้ระหว่างตรงกลางเพราะว่าช่วงหลังจากช่วงที่เบิดหน้าฝนเขาก็จะยุบลงไปเนาะครับเนาะแม่ค่ะยุบลงไปเขาก็เอาหัวขายเลยบัดนี้ค่ะนะครับนี่เบิ่งดีครับผักขาเพิ่นงามแห้งเลยครับพี่รองพลเป็นตาอันซ้อนแห้งอันนี้คือซุ่มปลูกใหม่นะคะผักขาปลูกใหม่ก็มีปลูกเสริมเนาะครับเนาะแม่นค่ะปลูกเสริมเพิ่มมาเป็นไอ้3ไร่นะค่ะ3ไร่โอ้เจ้าเนี่ยขยายกิจการนะครับบ่มันบ่พอขายมั้ยค่ะบ่พอขายโอ้สุดยอดเลยครับลูกค้าบางคนเพิ่นมากับที่ตนเพิ่นเนาะเพิ่นบ่ได้นะคะโปรโมทใหม่นําอยู่บ่ครับยังไม่ไผเพิ่นมีไม่ไผนําเด้เดี๋ยวติไม่ไผก็มีหลายแห่งเป็นร้อยกว่าได้บ่ครับประมาณโอ้ยได้อยู่บ่จักมันมีฝากทางไปทางผุดก็มีอีกเป็นพื้นที่ไม้ไผ่นี่เท่าไหร่ครับเอ่ยห่วยประมาณ4 5ไร่พุ่นแล้วโอ้เป็นไม้ไผ่พันหยังครับไม้ไผ่สั่งไผ่โบราณเฮานะค่ะโอ้ล้ำตรงยาวดีเถอะครับนี่เอาไปเฮ็ดสวนได้เลยเนาะครับเนาะแม่นค่ะใส่ได้หลายอย่างข้างเฮ็ดหยังนะครับเฮ็ดหลางบักแตงบักหยังได้เลยนี่ขายล้ำจักบาทครับเอ่ยล้ำใหญ่30ค่ะล้ำน้อยแน่ก็ลงมา25 20จังซี่ค่ะอ๋อมีเป็นเกือบ100กอเลยอยู่ในป่านะครับต้องมาตัดเองหรือตัดให้อยู่บ่ครับ
ก็จ้างเพิ่นจ้างตัดลำละ5บาทแม่ค่ะจ้างตัดลำละ5บาทโอ้เป็นได้เอาอยู่ครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาเนาะครับเนาะขายละ30บาทค่ะมาที่เดียวได้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องหมายถึงไอ้นอนอต้นพันธุ์มันนะค่ะอ๋อต้นพันธุ์ต้นละ30ถึง40ถ้าต้นใหญ่ก็40ค่ะโอ้ผู้ใดอยากเอาไปปลูกแม่นบ่ครับแม่นค่ะต้นพันธุ์ตอมันแม่นค่ะต้นก็ใหญ่ดีเด้อครับพี่น้องสุดยอดเลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้ซ้ํานี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะครับเด้อแล้วก็ขอบคุณนะครับวิทยากรนะครับเอื้อยนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆยินดีต้อนรับค่ะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมกับบ่าวสลามทองเนตรนะครับเด้อขอบคุณอีกทีนึงครับผม